shake your body now. ดีใจทุกที่ที่ฟังจากเธอครับก็มาพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันบ้างนะครับผมเพลงยิ่งฟังยิ่งเจ็บนะครับเพิ่งถ่ายทำแล้วก็ปล่อยให้แฟนๆได้ดูกันเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยออกตัวว่าขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การตอบรับ MV เพลงนี้อย่างดีนะครับรวมถึงแฟนๆของน้องใหม่ดาวิกาด้วยนะครับก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยมิวสิกวิดีโอนะครับเนื้อหาก็คือตามเพลงว่าเราเหมือนเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เขาไม่ได้รักเราแต่ว่าเขาหลอกเราเวลาเขาพูดกับเราเขาจะบอกว่าเขารักเรานะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่รักทำไมเขายังต้องพูดว่าเขายังรักเราอยู่มันก็ทำให้เรารู้สึกเจ็บนะครับมันก็เลยทำให้เป็นเพลงยิ่งฟังยิ่งเจ็บเพลงที่ต้องการจะไปเอ่ยคำนั้นกับฉันสิ่งที่เป็นจุดเด่นก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดว่าคือผู้หญิงคนนี้คือน้องใหม่ดาวิกาที่รับบทเป็นคนที่ผมรักเนี่ยคือเป็นเหมือนแบบเป็นภาพในความคิดผมด้วยว่าโอ้ทำไมเขายังแบบต้องพูดทำร้ายเราขนาดนี้ยังพูดทำร้ายเราอยู่แล้วเราก็รู้สึกเศร้าแล้วก็มีซิมโบลิกของความเจ็บปวดตามชื่อเพลงยิ่งฟังยิ่งเจ็บก็คือเราใช้เลือดเนี่ยแทนความเจ็บปวดคือจริงมันเจ็บในใจแต่ว่าการนำเสนอของเราคือใช้เลือดให้คนรู้กันไปเลยว่าเนี่ยทุกครั้งที่บอกรักปุ๊บแบบเลือดออกบอกรักปุ๊บเลือดออกคือมันเจ็บทุกครั้งอะไรเงี้ยครับผมด้วยคำว่ารักรักเมื่อเธอนั้นไม่ใช่คนเดิมไม่อยากจะฟังอย่าทำร้ายฉันด้วยคำเดิมซีนที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆคือจริงๆมีหลายซีนที่ประทับใจแต่ว่ามันจะมีอยู่ฉากนึงที่เข้าฉากกับน้องใหม่ดาวิกาในห้องที่รกร้างนะครับผมก็น้องใหม่จะแบบเข้ามากอดแล้วก็บอกรักเราแล้วก็พอเราพยายามที่จะหนีครับแล้วก็หันไปเจอเขาอีกแล้วก็รู้สึกเจ็บมากแล้วเขาก็เดินมาแล้วก็บอกรักเราแล้วทำให้ผมเนี่ยคือเหมือนกับถูกปากออกไปครับแบบกระเด็นออกไปซึ่งไอการที่ผมกระเด็นออกไปเนี่ยมันไม่ใช่อิเลียบทจริงในชีวิตแต่ว่ามันเหมือนเป็นความรู้สึกในใจว่าเราแบบโอ้ด้วยคำนี้มันทำให้เราแบบอยากที่จะถอยเหมือนถูกผลักออกไปนะครับก็เป็นฉากที่ผมชอบมากครับแต่ชีวิตก็ต้องเด